สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในพาร์ทที่15ไหมใช่นะครับถึงคลิปจะลงค่อนข้างใกล้กันแต่ว่าผมไม่ได้เล่นนานอยู่พอสมควร นะครับมาตอนนี้น่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่วันเขาเรียกวันสำคัญได้มาถึงมาบุชิคุณอิบารากิออกมาเดินตอนกลางวันยังไม่ชินเหรอつばささんがお昼に行動してたんだから目に問題があるわけじゃないと思う精神的になのかなむるーと太陽ってこんなに眩しかったんだそれに暖かいแล้วเธอยังชอบกลางคืนกว่าไหมล่ะどうかなどっちがいいとかそういうものじゃないでしょう。ก็คงงั้นแหละでも悪い気はしないかなแล้วคือข้ามมาเลยเหรอไม่เห็นขั้นตอนใดๆก็คงเป็นก้าวแรกในการที่จะเนื้อออกมาดูอะไรพวกนี้แหละนะเธอก็ต้องมีบ่นบ้างมีอะไรบ้างแหละแต่ก็คงจะรู้สึกดีนั่นแหละที่ไม่ได้เดินเขาเรียกว่าไงที่นั้นไม่ได้เดินใต้แสงอาทิตย์มานานแล้วแล้วยืดแข้งยืดขาซะเป็นครั้งแรกเลยที่เราเจอกันแบบนี้คิดดูสิคิดว่าริโนอิบารากินั้นออกมาเจอกันตอนกลางวันด้วยต้องอิบารากิริโนด้วยว่าเขาไม่สลับให้ใช่ไหมแล้วกันซึ่งก็หมายความว่าคุณคิโดไม่ได้อยู่ในร่างเธออีกต่อไปแล้วโอ้ก็ถ้าจะอธิบายโอ้ต้องอธิบายนี่แหละอธิบายคนเล่น ก็ถ้าอธิบายไปก็คืออ๋อหรือสคิปไปตอนชมดอกไม้ใช่เหรอเทศกาลใช่ไหมเนี่ยใช่แน่เลยนะครับในการจะอธิบายก็คือย้อนกลับไปเมื่อพาร์ทที่แล้วแล้วก็ตรงไปที่แลบในบริษัทอิบุกิจากนั้นก็เตรียมตัวการเริ่มกราฟในทันทีใช้เวลาไม่นานแล้วก็ไม่ได้ลงทุนอะไรไม่ได้ลงแรงเยอะซึ่งก็แปลกใจเหมือนกันที่ไม่เยอะขนาดนั้นเธอเองก็มีความทรงจำแล้วก็ต่างๆนานาตามที่จำเป็นแล้วก็ข้อมูลแล้วด้วยร่างใหม่ของเธอก็พร้อมที่จะออกเขาต้องไงพร้อมแล้วเราก็เลยทำการกราฟได้ทันทีเลยทั้งบุคลิกภาพของเธอบุคลิกไม่ใช่บุคลิกภาพแล้วก็ความทรงจำของเธอด้วยเท่ากับว่าคุณอิบารากิก็จะควบคุมร่างได้แบบเต็มคือเรียกว่าอะไรควบคุมร่างได้ตลอดวันอีกครั้งซึ่งเราก็ยังดีว่าระหว่างที่เราดำเนินอยู่เนี่ยเราไม่เจอกับปัญหาใดๆเลยลิ้นพันหมดแล้วรู้สึกแต่ว่าก็ยังมีประเด็นอยู่ที่ว่าคุณคิโดเนี่ยไม่ได้ตื่นมาทันทีก็ไม่ได้หมายความว่ามันล้มเหลวนะก็บางทีความทรงจำในสมองใหม่เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาแบบว่าจัดเรียงอะไรนิดหน่อยปรับตัวเนอะก็คุณคิโดบอกว่ามันจะเป็นแบบนั้นแหละนิชิเตโมะบิ๊กกุริชิมาสตะโยแต่ฉันตกใจไปหมดเลยนะเนี่ยいきなり自分と同じように売られた体を探せと言われてจู่ๆก็มาบอกว่าอยากหาร่างกายแบบแบบตัวเองอ่ะしかも移植の実験を行いたいとまでแล้วก็อยากจะกราฟคนอื่นเข้าไปด้วยเนี่ยก็เรื่องมันยาวนะครับก็คงงั้นแหละคือผมให้รายละเอียดหมดเลยไม่ได้แต่ว่าเรื่องนี้สำคัญมากอ่ะก็กับทั้งผมแล้วก็เพื่อนผมด้วยฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกมันมีตั้งหลายเรื่องนะที่ไม่รู้ดีกว่านะแค่ขอถามอะไรอย่างนึงได้หรือเปล่าก็ลองถามได้ครับคือฉันจำได้ว่าตอนที่คุณออกไปจากห้องนี้เนี่ยฉันพูดฉันหรือใครนะพูดอะไรแปลกๆด้วยแล้วได้คำตอบอะไรหรือยังการเป็นมนุษย์นี่หมายถึงอะไรฉันจำได้ว่าฉันถามเธอไปแบบนั้นก็ถามดีนะครับเนี่ยคิดว่าเท่าที่รู้ตอนนี้ในคำตอบยังไม่ชัดเจนหรอกก็ใช่แล้วล่ะก็ผมคิดว่าทุกคนต่างผิดพลาดกันได้แล้วก็ยินดีที่จะแบ่งปันความรู้สึกแบบนี้ด้วยกันได้
มก็คิดอยู่เหมือนกันว่าการมีชีวิตนี่มันก็ลำบากเนอะแต่ว่ามันก็มีส่วนที่สนุกมากด้วยเช่นกันยังไงก็จะมีคนที่คอยช่วยเหลือเราได้อยู่เสมออยู่แล้วชีวิตมันก็มีเรื่องทั้งความสนุกแล้วก็กับผู้คนพวกนั้นด้วยสำคัญที่ว่าเราจะทำอะไรกับสิ่งเหล่านั้นได้บ้างมากน้อยแค่ไหนแล้วมั้งพูดอะไรไม่อายจะแต่ก็ถ้าพูดด้วยหน้าจริงจังแบบนั้นตอบได้เนี่ยก็แปลว่าคุ้มแล้วล่ะที่ให้ออกจากห้องไปครับก็ตอนนั้นก็ไม่ได้จะบ่นหรอกที่แบบว่าอาศัยอยู่ในห้องนี้อย่างเดียวลิ้นผมพันเป็นไรวะเนี่ยตอนนี้แต่ว่าเราก็คงไม่มีทางรู้จากความสุขหรอกถ้าเกิดว่าเราเอาตัวอยู่ในห้องนี้คุณอิบารากิคุณคิดโดยเป็นคนสอนเราแบบนั้นต้องรู้สึกขอบคุณเข้าไว้แล้วก็เราก็ได้มองแต่คุณคิโดที่นอนหลับอยู่ก็หวังว่าเธอจะตื่นเร็วๆนี้นะอยากจะให้ไวอยากให้ตื่นเร็วๆได้สร้างสิ่งน่าจดจำและเมื่อวานนั่นแหละที่ได้ข่าวมาว่าเธอตื่นแล้วแล้วรู้สึกยังไงบ้างอ่ะเธอโอเคนะทุกคนมีปัญหาไม่ใช่หรอ毎日朝も起きれてる不意に眠気に襲われるようなこともない覚えのない翼さんの記憶を思い出したりもしないなんかでいいだよ私のことより翼さんのことそろそろ約束の時間でしょก็ใช่นะก็เดี๋ยวก็น่าจะมาในขบวนหน้าแล้วเมื่อไหร่รถไฟรออยู่คล้ายว่ารออยู่สถานีรถไฟถูกไหมそうわかったそれでその今更だけど翼さんどんな感じだった？まあ、こんばんは。私が無理やりお願いしたことだし、もしかして怒ってたりとか？が、ちょっと差ぶ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 あったらまず謝った方がいいのかなとかいろいろ悩んでる。แล้วจะตอบเธอยังไงดีล่ะเนี่ยแต่ก่อนหน้าที่จะได้ตอบมันก็มีฝูงผู้คนทะลักออกมาจากประตูสถานีรถไฟซึ่งในนั้นก็เห็นใครหน้าคุ้นๆอยู่ด้วยไม่ต้องเลือกลากแล้วมั้งคือก็ทำตัวตามปกตินั่นแหละเราก็เลยดันหลังเธอเข้าให้โอ้ตุ๊ดตุ๊ดเธอก้าวไปข้างหน้า 2-3 ก้าวและไปหยุดที่หน้าใครบางคนพอดีหน้าเหมือนเดิมไม่ว่าสีหน้าที่ผสมกันทั้งความเขินอายและความตึงๆเล็กๆน้อยๆลักๆはじめまして木戸翼ですはじめまして茨城里乃ですようやく会えたねทั้งทรงผมทั้งการแต่งตัวคนละแบบกันเลยแต่ก็ได้ความคุ้นเคยที่แปลกๆดีเหมือนเป็นแฝดยังไงก็ไม่รู้今までずっとありがとう僕のことを助けてくれて翼さんなのでもその姿ก็ใช่นะสิใช่ไหมคุณคิโดไม่ได้ดูต่างจากตอนที่ยังอยู่ในร่างคุณเยบากิเขาเลยก็อ๋อเหรอ HC101 สามารถที่จะเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนโคลนร่างกายแบบตามเซลล์ตามเขาเรียกว่าอะไรดีเหมือนสวดทรงเอาเป็นว่าคล้ายๆกันได้ใช่ไหมเราก็ลองมาทั้งทุกอายุแล้วก็ทุกเพศแล้วไม่มีการกีดกันใดทั้งสิ้นซึ่งดูเหมือนผลที่ว่า
อ๋อการได้รับบุคลิกของเด็กผู้หญิงเข้าไปก็เลยกลายออกมาเป็นแบบนี้ไปด้วยいやそんなのどうでもいい私翼さんにずっと会いたかった僕もリノ君に会いたかったなんでだろうなんか涙が。ごめん。全部僕のせいだね。ごめん。違う。私が考えの足りない人間だったから。でも、おかげで翼さんと出会えた。翼さんのおかげで楽しいって思えるようになった。だから、ありがとう。今まで私と一緒にいてくれてありがとう。私の人生を変えてくれてありがとう。お礼を言わなきゃいけないのは。僕だ。ありがとう。僕の間違いを許してくれて。僕のこと、家族だって言ってくれて。ありがとう。僕のことを必要としてくれて。本当にありがとう。こんな僕だけど、一緒にいていいかな?いいに決まってる。私は翼さんと一緒に楽しい思い出を作っていきたい。だって私の家族だから。お願いします。จะบอกนะ月の光も届かない場所誰も気づかないで消えてしまおうとしていたよね大切を知る
น่าจะเนี่ยนี่ไงนี่ไงเสร็จ chapter 5มี achievement ขึ้นแต่ว่าออกมัน epilogue ก็นี่ใช่ไหมจบป่ะล่ะตื่นขึ้นมาเหมือนเดิมฉันก็ตื่นขึ้นมาเห็นหลังคาคุ้นๆเหมือนเคยเพดานสินะหลับดีดีฉันก็เลยออกจากถุงนอนออกมารู้สึกสดชื่นขึ้นมาเนื้ออ๋อยืดเส้นยืดสายซะหน่อยวันนี้วันดีท้องฟ้าเหมือนจะสว่างมากกว่าที่เคยเห็นด้วยไม่ได้คิดไปเองหรอกความชื้นเริ่มเพิ่มแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยจะเริ่มอุ่นแล้วสิตอนนี้ช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้วก็จริงในถุงนอนหน้าหนาวมันก็ร้อนเกินไปหน่อยน่าจะไปซื้ออะไรที่เหมาะกับช่วงหน้าร้อนกว่านี้แล้วมั้งเนี่ยหรือไม่ก็ทำให้มันเป็นเตียงไปเลยซะก็คงจะดีแล้วเราก็เอาถุงนอนเก็บไปล้างหน้าไปแปรงฟันแล้วก็ชงชาไม่นานจากนั้นเราก็ไปเขาเรียกว่าอะไรนะจับแก้วประจำเราเช่นเคยแล้วก็น่าจะฤดูใบไม้ผลิแล้วฤดูเปลี่ยนวนไปตั้งแต่วันนั้นพวกเราก็อาศัยอยู่ด้วยกันแน่นอนว่าเราก็สนิทกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วที่นี่เองก็ใหญ่พอสำหรับ3คนอยู่แล้วด้วยพูดให้ถูกก็คือมันไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่หรอกแค่ว่ามันก็คงจะมีอะไรแปลกๆบ้างถ้าเกิดว่าเราอยู่ด้วยกัน3คนฉันไม่ใช่คนเดียวแน่ๆแหละที่รู้สึกแบบนั้นการได้มาเจอกับพวกเขามันแบบว่าไม่รู้ว่าจะเขินกันไปอีกนานแค่ไหนอะนะแต่ก็ได้ทั้งร้องได้ทั้งสัญญาอะไรกันไปหมดแล้วด้วยตอนนี้ก็แค่รักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ละมั้งไม่รู้สิว่ายังไงว่ายังไงไม่ถูกแต่เราก็คิดแบบนั้นแหละเอาละไปปลุกดีกว่าถ้างั้นเราก็ล้างแก้วเรียบร้อยแล้วเราก็ขึ้นบันไดไปเคาะก๊อกก๊อกสองทีเช้าแล้วนะพูดไปไม่มีใครตอบน่าจะรู้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าพวกเขาตื่นเดี๋ยวก็ลงมาเองแหละไม่วะยูมิกาสโนไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าตื่นแล้วก็คงลงมาหมายถึงว่าถ้าตอนนี้ตื่นแล้วก็คงจะลงมาได้แล้วงั้นเข้าไปนะถือวิสาสะห้องไม่ได้ล็อกนั่นหมายความว่าเขาเชื่อใจเราแล้วใช่ไหมไม่ถึงไม่ต้องล็อกอ่ะหรือว่าแค่ไม่สนใจแล้วตื่นได้แล้วนะฉันจะนอนจนถึงกลางวันไม่ได้นะฉันก็เรียกทั้งคู่นั่นแหละโอ้โห เห็นแบบนี้ก็นึกถึงช่วงหน้าหนาวดีแต่ว่าตอนนี้ก็ใบไม้ผลิแล้วนะนอนตัวติดกันแบบใช่ตัวติดกันจริงๆด้วยและเหมือนจะหลับสบายสุดๆเลยด้วยไม่ใช่หัวหน้าไม่ใช่หัวหน้าหรอกเห็นสองคนนี้ก็อุ่นหัวใจเราดีคงดูทุกวันไม่เบื่อแน่เลยเป็นพี่น้องกันจริงๆนั่นแหละไม่ก็คล้ายว่าเป็นคนเดียวกันซะมากกว่าละมั้งหรือที่พวกทั้งคู่ไม่ตื่นเช้าเหมือนกันหรือเพราะเป็นผลทางยีนหรือเปล่าเนี่ยความคิดนั่นจะสู่ก็เข้ามาก็แปลกดีนะแต่ว่าไม่เคยเห็นทั้งคู่แบบว่าตื่นยากขนาดนี้เลยบางทีการสลับบุคลิกกันอาจจะเป็นผลในการบังคับให้พวกเขาตื่นตามเวลาก็ได้ปรากฏออกมาก็คือเหมือนจะไม่ใช่คนที่ตื่นช้าคนทั้งคู่นั่นแหละตื่นได้แล้วโอ้ฮายโอ้บักิโก
Mm hmm. So. เธอน่าลุกได้แล้วตื่นวันนี้ออกจะอากาศดีเช้าทั้งคู่คงจะเป็นแบบนี้แล้วมั้งนะก็จะดีไหมเนี่ยปล่อยทั้งคู่อยู่แบบนี้กันเนี่ยคิดไม่ออกเลยว่ามันจะดีหรือมันไม่ดีเดี๋ยวอีกหน่อยน่าจะร้อนแล้วมั้งเนี่ยเธอหน้าตื่นได้แล้วลุกใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปชมดอกไม้กันจำได้ไหม ฉันหรือต้องรอเธอคงต้องรอปีหน้าแล้วนะถ้าพวกเธอไม่ตื่นเนี่ยคุณเอเบรากิเหมือนจะฟื้นแล้ววันนี้อากาศดีด้วยเหมาะจะออกไปข้างนอกสุดๆเลยแต่เอาไซต์พิมพ์ตกนิดนึงนะเราซุบาซ่าซันいつまでも抱きついてないでそろそろ起きてだから噛むな。いや、ごめんごめん。寝ぼけてたからさ。寝ぼけてたからって、なんで噛むの？お腹空いてるから？あと、リノ君はいい匂いがするんだよね。だから食べたくなるのかも。え、もしかして、臭いの？私。臭いなんて言ってない。เช็คตัวเองก่อนあくまでいい匂いがするってだけ臭くないよねいぶきくんคือเดี๋ยวเบ็ดตอนที่ฉันหลับตอนมกราบนเตียงนั้นมันก็だからキモいこと言うなโอ้ตีเข้าด้านข้างไม่เจ็บเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกเต็มๆก็ไม่ได้จะตรงติงเล่นซะหน่อย本心なら何を言ってもいいわけじゃない。ก็จริง。ま、伊吹君のそういうところ、今更気にしても仕方ないけど。มันก็ฟังดูไม่ค่อยดีหรือเปล่าถ้าพูดแบบนั้นน่ะ。指摘して治るようならすでに治ってる。จริง。あっさり納得しちゃったよ。คือก็มันจริงนี่นะแล้วก็คุณอิบาระกิก็พูดถูกอ่ะเหมือนฉันจะแก้นิสัยตรงนี้ไม่ได้ด้วยลีโน่คุณอิบุกิคุณに対しては結構辛辣เดี๋ยวหมายถึงว่าเขาไม่ชอบผมเหรอそんなことは全然全くこれっぽっちもないけど私の願いを叶えてちゃんと助けてくれてむしろ感謝してるお願いって助けって何の話それは気にしなくていいそれよりも新しくベッドを買った方がいいのかもリノ君話をそらそうとしたねちょっと何を言っているのかわからないですね。伊吹くんはわかってるんだよね。何の話か。が、ルーユ。もう、二人だけの秘密ってわけだ。มันก็ไม่ใช่อย่างที่เธอคิดหรอกคิดว่าแต่จะเมินไปแล้วเผลอไล่แต่จะเมินที่คุณอิบากิบอกแล้วแบบลั่นออกปากไปก็คงจะไม่ได้แต่ก็ถ้าพูดก็คงพูดความจริงไปละมั้งก็คือมันผ่านไปแล้วอะยัปปาริ2人だけの秘密だก็ในเมื่อส่งแบบนี้ก็ช่วยไม่ได้ไม่เถียงแล้วกันไหมแต่ว่าเขาก็จ้องเราใหญ่เลยอะ
เออแต่แล้วเธอก็รีบสายหัวแล้วแบบว่าเออเปลี่ยนบรรยากาศทันทีมาอีเกโดเนะบุคุนิดะเตอะรุคาระอิบุคิคุนตะโนะฟุตาริดะเคโนฮิมิซุตเตยัตสึงะฮิฮิฮิฮึมโซนันดะมีเหรออะฮิโดยนะโซโนฮันโนะบุคุนิเตอะยาซาชิคุนิกิเต甘い言葉をささやいてくれたじゃないか。มันฟังดูแบบนั้นเหรอคือก็ใช่ก็จับมือกันแต่ว่าก็ไม่ได้ดูไปทางหวานหรืออะไรแบบนั้นไหมหรือพูดแบบนี้มันดูไม่ดีเนี่ยหรือมันหมายถึงยังไงนะแต่ว่าไม่พูดอะไรดีกว่าใช่สุดท้ายไม่โต้ตอบดีกว่าเฮ้ย待ってそれって体を共有してた頃の話でしょ手を握られたのも私の体のはずだったら聞く権利があると思うんだけど私の体で変なこととかしてないでしょうねさあどうだろうแล้วก็ส่งไปอย่างนี้อีกคุณอุปตะกี้คิ้วขมวดแล้วตึงแล้วตอนนี้何か変なことしたんだไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วไม่ใช่อย่างที่เธอคิดแน่นอนล่ะさてとそろそろ出発しないこのままじゃ起きた意味もないしさใช่ไว้ไปคุยตอนดูชมดอกไม้กันก็ได้そうそうほら行こうคุณคิโดก็ลากแขนไปแล้วไม่ต้องลากนะฉันเดินได้ちょっと待って私も行くってばคุณเอ็มบาราเกะก็รีบตามมาทันทีおいて行かないでよมาเดินข้างเราด้วยI'm sandwich between two of them โดนประกบหน้าหลังหรือหน้าหลังหรือข้างซ้ายข้างขวาก็ไม่รู้ก็ไม่ได้จะทิ้งเธอซะหน่อยก็วันนี้อากาศดีเนี่ยไม่ห่วงกับการชมดอกไม้ด้วยกันก็แล้วก็มีแค่สามเราเนี่ยแหละ本当に3人で花見ができるなんて思ってなかった僕も想像くらいはしてたけどまさか実現するなんてありがとう伊吹くん僕がこうして桜を見られるのは伊吹くんのおかげだ本当にありがとう。มันเขินนี่เนี่ยพอเธอมาขอบคุณฉันแบบนี้เนี่ย何ご不満เปล่าไม่ได้หมายถึงในทางไม่ดีก็ฉันก็แฮปปี้นะอย่างน้อยならいい。ก็แฮปปี้ในฐานะที่พวกเราทุกคนได้อยู่ด้วยกันเราก็เดินไปเคียงข้างสองคนนี้สวยจังเลยนะเห็นเป็นภาพเลยได้เห็นด้วยตาตัวเองได้รับสัมผัสอากาศในวันฤดูใบไม้ผลิดีนี่ที่เราไม่ได้อยู่ในห้องนั่นหรือควรพูดใหม่เป็นการออกจากห้องมาไม่ได้ทำให้เราการได้ออกมาเนี่ยไม่ใช่ทำให้เราแฮปปี้หรอกสำคัญก็คือการได้มาเจอสองคนนี้ต่างหากそういう親しい人が欲しかったんだ。きっと。ฉันว่าตอนนี้ฉันเริ่มเข้าใจสิ่งที่เธอพูดตอนนั้นแล้วสำคัญก็คือตัดสินใจว่าจะเป็นอะไรแล้วก็ไปเจอตัวเองข้างนอกนั่นจะเป็นใครก็ได้มันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นบุคคลด้วยซ้ำเป็นอะไรก็ได้สินะก็เราได้ที่เราเจอกับคนหรือบางสิ่งที่เราตั้งใจที่จะตั้งใจเขาเรียกว่าอะไรตั้งใจมอบทุกอย่างของตัวเองให้ชีวิตคงเป็นอะไรแบบนี้หรอมั้งฉันเองก็ไม่ได้มีใครคนอื่นจะแคร์อยู่แล้วนอกจากสองคนนี้รู้สึก could you be blessed person本当に綺麗だね青空の下で見るのもなんだか新鮮夜桜は夜桜で風情があるけど、そういえば僕は夜桜って見たことないかも。
ไว้กลางคืนแล้วออกมาดูอีกรอบไหมล่ะそうだねそうしよう来週にはきっと散っちゃうだろうから別に今年だけじゃないし散っちゃうのは残念だけどでもまた来年に見に来ればいいそっかその通りだねงั้นไว้ปีหน้าค่อยกลับมาแล้วกันมีลมพัดผ่านหน้าพวกเรากลีบดอกไม้สีชมพูโอ้โหหวานแหววไม่ได้สายไม่ใช่สายลมเย็นด้วยเป็นรู้สึกความเป็นรู้สึกเป็นสายลมที่ดีต่อใจนั่นだか僕お腹空いてきちゃったなんか食べる歩きながらの方がいいかなแถวนี้มีร้านอะไรไหมล่ะここをまっすぐ行ったところに美味しいパン屋さんがあるよサンドイッチなんかも美味しいよいいんじゃないそこで2คนนี้นำไปแล้วคนที่ชอบอาหารที่สุดเดินนำไปก่อนเลยได้เห็น2คนนี้ก็ทำใจกับพองโตฮะเป็นคนเดียวกันねそのパン屋さんのおすすめは焼きそばパンかな炭水化物かける炭水化物カロリーの塊だたまにはそういう日があってもいいんじゃないおそっかもう知らない間にカロリーが摂取されることもないのかそれに関しては申し訳ない冗談だってば。いや、そうでもないか。とにかく、今さら怒ってるわけじゃない。ถนนข้างหน้าพวกเราคงไม่ง่ายแน่แต่ชีวิตเราก็คงจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบตลอดเวลาแต่อนาคตที่อยู่ข้างหน้ายังไงซะเราก็เดินไปต่ออยู่ดีฮิบุกิคุณดูกาชิตะ早く行こうよชีวิตดีดีได้ทำในสิ่งที่อยากทำและมีความสุขอย่างน้อยด้วยกัน3คนเราก็เดินไปข้างหน้าต่อโอ้โหพารุเกะคล้ายว่า after ด้วยอ๋อเกมใช่ไหมวิชั่นโนเวลมันเป็นอย่างนี้ปะวิชั่นโนเวลเป็นอย่างนี้หรือเปล่าโฟลว์ชาร์ตได้เหรอผมจะพามาดูโฟลว์ชาร์ตว่าคือมันมีให้เลือกช้อยส์อะไรพวกนี้ด้วยแต่มันก็ไม่เห็นมีช้อยส์สักใช่ไหมผมไม่ได้เลือกช้อยส์สักนี่เลยในเรื่องเป็นเกมเส้นตรงสุดๆแต่ไม่รู้ว่าเล่นใหม่หรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่าโอเคมีอัปเตอร์แต่เราจะมาดูอัปเตอร์ใหม่ในพาร์ทหน้ากันแล้วไปเจอกันนะจ๊ะ